สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชัดชาติร่วมกินข้าว5พนักงานกทม.เขตปทุมวันถามไถ่ทุกสุขเมื่อวันที่24กรกฎาคมเวลา 11:30 นที่สำนักงานเขตปทุมวันนายชัดชาติสิทธิพานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายสารนนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครนางสาวทวิดากมลเวศนายพิมวกสิมะโรจน์เลขาผู้ว่ากรุงเทพมหานครร่วมประชุมผู้ว่าสัญจรโดยมีนางมาศวรรณปิ่นสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเขตปทุมวันนางสาวสศิธรเจริญสุขและนายประจวบน้อยอามผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมด้วยโดยเวลา 11:56 นาทีภายหลังการประชุมนายชัดชาติร่วมวงรับประทานอาหารมื้อกลางวันที่ห้องฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะกับพนักงานกทม.ทั้ง5คนที่มีความขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้แก่นายมนตรีสิงโตนางยุภาสรหงนายอัมเพียนฟองฟันนางกัญญาทับเนตรซึ่งเป็นพนักงานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะและนายนพพรกฐินทองฝ่ายโยธาโดยนายชัดชาติได้พูดคุยและถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวและระยะเวลาการทำงานเป็นพนักงานกทม.บรรยากาศในการรับประทานอาหารกลางวันเป็นไปด้วยความเป็นกันเองและผ่อนคลายโดยมื้ออาหารในวันนี้คือข้าวมันไก่และก๋วยเตี๋ยวหมูท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ